้นเรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะดีดี้พาคุณผู้ชมค่ะไปสัมผัสกับงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมประจำปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่5ของการจัดงานสีสันโดดเด่นนะคะอยู่ที่การปล่อยไข่พญานาคกลางลำน้ำโขงจะงดงามตระการตาขนาดไหนไปดูภาพนี้กันค่ะมาแล้วค่ะนี่คือบรรยากาศการท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟประจำปี2565คืนวันที่5ของการจัดงานก็คือเมื่อคืนนี้เองนะคะช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นบรรยากาศสีสันความสวยงามที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวทุกปีนั่นก็คือนาทีแห่งการปล่อยไข่พญานาคหรือกระทงสายนั่นเองค่ะในปีนี้นะคะมีนายกิติวัฒน์ปัทุมนะคะท่านเป็นปลัดอำเภอและมีผู้บังคับกองร้อยอสที่1นครพนมก็นำกำลังเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอสมาร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำกระทงสายหรือไข่พญานาคที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีการรับบริจาคมาจากชาวบ้านอำเภอต่างๆเพื่อนำมาคัดแยกก่อนนำไปบรรจุเชื้อเพลิงที่ทำมาจากขี้เลื่อยผสมกับน้ำมันยางนาแล้วก็น้ำมันดีเซลคล้ายตะเกียงไฟอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปจุดไฟไหลไปตามลำน้ำโขงที่ชาวบ้านเรียกว่าไข่พญานาคนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะสีสันก็งดงามตระการตานะคะก็จัดแสดงให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีความเชื่อแบบโบราณด้วยค่ะทางจังหวัดนครพนมนะคะได้จัดให้มีการปล่อยกระทงสายหรือไข่พญานาคทุกคืนค่ะวันละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ดวงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมส่วนคืนวันออกพรรษานะคะเขาก็จะมีการปล่อยกระทงสาย 10,000 ดวงมากเป็นพิเศษเลยนะคะควบคู่ไปกับการชมการประกวดไหลเรือไฟจากตัวแทนชาวบ้านอีกจำนวน12ลำด้วยกันค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่กำลังพลอส.นะคะถือว่าเป็นเบื้องหลังความสวยงามนะคะก็ได้บอกกับทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเรานะคะว่าแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่พวกเขาก็ภาคภูมิใจค่ะที่ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดนครพนมที่ทรงคุณค่านี้ไว้ให้ลูกหลานนะคะได้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ